เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุตกอกตกใจกันค่ะเพราะว่ามันมีรายงานข่าวนะคะว่าอาคารเก็บวัตถุระเบิดของกลางเกิดระเบิดเกิดขึ้นแรงระเบิดเนี่ยถึงขนาดที่ทำให้ตัวตึกครึ่งนึงเนี่ยพังลงไปทั้งหลังเลยค่ะควันพวยพุ่งออกมาสถานที่ก็คือเป็นอาคารเก็บวัตถุพยานศูนย์อบรมทางยุทธวิธีที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าที่บ้านบูเกคละนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาคือแรงระเบิดมันทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายไปทั้งหลังเกิดไฟไหม้แล้วก็รวมทั้งมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องด้วยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะพอหลังจากที่เกิดเหตุอุ้ยแต่ควันมันเยอะจริงๆอ่ะดูสิคะควันพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องเลยคือพอหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วไกลด้วยนะมองเห็นได้จากไกลๆเลยอ่ะตำรวจแล้วก็ทหารค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปิดกั้นพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุแล้วจากนั้นลำเลียงชาวบ้านออกมานักเรียนออกมาอาจารย์ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันใกล้ๆกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะพอลำเลียงออกมาในที่ปลอดภัยแล้วก็มีรายงานว่าเบื้องต้นคืออาคารนี้มันเป็นอาคารที่เก็บวัตถุพยานต่างๆเป็นพวกคดีระเบิดตั้งแต่ปี2561ถึง66มีอะไรบ้างพวกแอมโมเนียไนเตรตกระสุนปืนเสื่อมสภาพที่เตรียมจะทำลายแล้วก็มีประทัดของกลางที่ตรวจยึดมาได้จากที่ตำบลมูโนที่จังหวัดนราธิวาสจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นหลังจากที่เกิดโกดังพลุมันระเบิดแล้วมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่เขาก็มาเก็บไว้ที่นี่ละค่ะก่อนที่จะมีการทำลายแต่ปรากฏว่าอากาศมันร้อนมันก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมาอันนี้คาดการณ์ในเบื้องต้นก่อนนะแล้วเก็บมานานด้วยนะฮะใช่ค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าท่านก็ยืนยันนะว่าแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเกิดที่จังหวัดภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยะลาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบนะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่มันร้อนแล้วทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นค่ะมันเป็นของกลางนะครับของกลางที่เราเก็บไว้รอทำลายในระหว่างคดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างขนย้ายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการจำหน่ายวัตถุระเบิดที่มันหมดอายุนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ฝึกของเรานะครับแต่ก็อาจจะแตกตื่นบ้างแต่เมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามทำความใจชาวบ้านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรครับอันนี้ผมขอยืนยันเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับเป็นของกลางประทัดมั่งอะไรมั่งนะครับไม่ได้มีอะไรครับเนื่องจากมันระยะเวลานานแล้วก็รอนะครับแล้วมันก็จะมีอุบัติเหตุระเบิดขึ้นแต่จริงๆมันก็มีคำถามที่ตามมานะชาวบ้านก็บอกว่าเอ้าแล้วอย่างนี้อากาศร้อนหรือว่าเก็บไว้นานเดี๋ยวที่อื่นมันจะปุ้งปังปุ้งปังแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะมีการทำลายหรอเพราะว่ามันเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกที่เพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยอากาศร้อนขึ้นทุกปีนะคะน่ากลัวนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็ยังดีมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของชุมชน